่ะป .6 ทับ2นะครับวันนี้วันที่28เดือน8นะครับก่อนสอบอาทิตย์หน้า1วันนะครับอ่ะทีนี้เรามาเข้าใจตรงนี้ครับเข้าใจเรื่องนี้นะการบันทึกรูปภาพการบันทึกรูปภาพเราคุยกันเรื่องการบันทึกรูปภาพก่อนนะครับอย่างเช่นคุณเขียนคำว่าท้องฟ้านี่ครับคุณเขียนว่าฟ้านี่หรือคุณจะเขียนท้องฟ้าคุณกดไปที่อะไรครับค้นหารูปภาพฟ้าใสเอาอะไรของมันนี่เอาใหม่ครับเอาทะเลก็ได้เอาทะเลแสนงามตั้งใจดูนะครับนี่สิ่งที่เกิดขึ้นในการค้นหาเพราะว่าผู้เห็นพวกคุณค้นหาแล้วภาพมันแตกนะครับอันดับแรกคุณไปเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยก่อนตอนที่เป็น Google คุณไปกดที่เครื่องมือนี่ครับแล้วเปลี่ยนขนาดตรงนี้น่ะเป็นใหญ่สุดเพราะภาพคุณจะไม่แตกเวลาที่คุณเอามาตัดต่อเห็นไหมครับทีนี้เวลาเซฟรูปคุณก็กดที่รูปตรงนี้ก่อน1ครั้งมันจะขึ้นรูปฝั่งนี้คุณเห็นอยู่ใช่ไหมคลิกขวาครับเซฟแอดเห็นไหมพอเซฟแอดเสร็จมันก็จะให้เราเซฟงานแต่เวลาเซฟงานข้อควรระวังคือเขาจะไม่ให้ชื่อมันซ้ำกันนะครับแล้วเราก็เซฟไปทีนี้ครูจะให้คุณใช้รูปทั้งหมด4รูปนะครับสี่รูปนะครับเมื่อกี้ก็ตั้งใจฟังอยู่กด New นะครับกด New ค่ากระดาษตรงนี้สำคัญนะครับเป็นเซนติเมตรตรงนี้ก็พิกเซลแอนด์เซนติเมตรนะครับกระดาษที่เราจะใช้คือแนวนอนนะครับส่วนฝั่งนี้ก็20นะครับแนวนอน RGB นะครับแล้วก็ไว้เหมือนเดิมทีนี้เวลาคุณเซฟรูปมาได้4รูปนะครับวันนี้จะพาตัดภาพแบบรวดเร็วเวลาที่เราตัดภาพนะครับขั้นตอนแรกคุณต้องหาภาพที่1เขาเรียกว่าท้องฟ้าครับเวลาที่เขาทำโปสเตอร์นี่ท้องฟ้านี่ครับสกายปึ๊บนี่วัตถุแรกนะครับดึงมันออกมาแบบนี้กูจะทำหลายชั้นนะครับกดที่ move นะครับแล้วดึงข้ามมาแบบนี้อันนี้ไม่จำเป็นนะครับกดกากบาททิ้งไปเลยนะครับพอเรากดกากบาททิ้งเสร็จคุณอยากรู้ว่าภาพของคุณเนี่ยมันจะอยู่ขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมครับเมื่อกี้คุณดึงภาพมาใช่ไหมครับปึ๊บเอามาอีกรอบนะครับโอเพ่นขึ้นมาเมื่อกี้มันหายดึงอีกรอบนะครับกด move และย้ายข้ามานะครับกด control T นะครับให้ขึ้นขอบแบบนี้แล้วคุณก็ขยายคุณต้องการท้องฟ้าขนาดไหนคุณเลือกนะครับคุณจะเต็มจอแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือท้องฟ้าที่คุณต้องการนะครับพอได้ขนาดที่เราต้องการเสร็จนะครับกด enter จบในเรื่องของท้องฟ้าต่อมาครับเรียงวัตถุต่อมาการเรียงวัตถุนะครับให้กดไฟล์แล้วก็โอเพ่นค่อยๆทำทีละอันใจเย็นๆวัตถุที่2ครับครูใช้เป็นในเรื่องของภูเขาแบบนี้นะครับภูเขาที่มีท้องฟ้าด้วยเห็นไหมครับหรือคุณจะเอาภูเขาแบบเดียวกันก็ได้คุณลากมาอย่างนี้นะครับแล้วกด move ย้ายข้ามไปนะครับกดมันไปเสร็จนะครับแล้วก็ย่อลงก็ได้ทีนี้กด Ctrl T นะครับนี่ครูเอาอยู่ประมาณนี้แหละ Ctrl T ตั้งใจดูให้จบนะครับเสียงที่เข้ามานี่เราก็ได้ยินครบทุกคนนะครับ
คุณไม่ห้ามนะครับพอได้เสร็จเราจะลบโซนนี้ออกครับเพราะเราต้องการท้องฟ้าที่เป็นโซนข้างหลังนะครับนี่โซนข้างหลังนะครับสิ่งที่ครูอยากได้คือโซนข้างหลังเราก็ใช้ยางลบนะครับเวลาลบคุณคิดนะครับแล้วก็ขยายออกนะครับนี่ค่อยๆลบไปเห็นไหมครับทีนี้ถ้าวัตถุมันเริ่มอยู่ใกล้ภูเขาคุณต้องใช้แว่นขยายช่วยแล้วนะครับถ้าคุณไม่ใช้แว่นขยายช่วยดูนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือภูเขาคุณจะออกจางๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเหมือนกับภูเขาโดนลบออกไปครับพยายามตั้งใจดูดีๆนะครับคุณใช้ยางลบเนี่ยเข้าไปใกล้นะครับยิ่งซูมเยอะเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีนะครับอันเนี้ยโซนที่มันเป็นเล็กๆนะครับพยายามใช้หัวอย่าใช้หัวตัดนะครับนี่ถ้าหัวตัดเห็นไหมท้องฟ้าเหมือนกับท้องฟ้าที่มันขาดไปแล้วนะครับเห็นไหมครับค่อยๆลบแบบนี้นะครับเห็นไหมครับท้องฟ้าของคุณก็จะได้ตามปกติก้อนเมฆถ้าใครเคยเห็นในโปสเตอร์ที่เขาเอามาขายตามตลาดนัดนะครับมันเขาก็จะตัดประมาณนี้แหละแล้วเขาก็ไปปิ้นไวนิลมาให้เรานะครับเอาทีนี้คุณดูต่อนะครับทีนี้ครูจะทำทะเลแบบนี้ทะเลนะครับทะเลแสนงามของเราได้กี่เลเยอร์ละ2ครูเอาทะเลนี้นะครับนี่ดึงลงมาครับคุณต้องการเท่าไหร่คุณครอปได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ครอปได้เลยนะครับนี่อย่างเงี้ยครอปแบบนี้ก็ได้หรือคุณจะไม่ครอปก็ได้แล้วแต่คุณตามสะดวกนะครับมันเรียกว่าการทำคุณดูนะครับเราสลับเลเยอร์ได้นะครับคุณดูนะสลับเลเยอร์คืออะไรสมมติว่าคุณใช้ยางลบนี่ครับอันใหญ่คุณดูเลเยอร์ตรงนี้ก่อนนะครับครูย่อตรงนี้ก่อนคุณเห็นเลเยอร์ตรงนี้ไหมครับถ้าเราจะลบอันไหนให้เลือกเลเยอร์นั้นอย่างเช่นคุณจะลบภาพที่เป็นภูเขานะครับนี่คุณลบเลเยอร์ตรงนี้ออกครับคุณดูนะนี่ครับปรับหัวนี่ครับนี่คุณลบแบบนี้ออกคุณตั้งใจดูดีๆนะครับคุณจะสลับเลเยอร์ให้ดูเมื่อกี้ครูเปิดรูปไว้อยู่ข้างล่างนะครับมันชื่ออะไรนะนี่ใช่ไหมดูนะครับเรา move มาแล้วก็ย้ายข้ามมาทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นครับคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นชั้นเลเยอร์ไหมครับวัตถุที่อยู่ไกลสุดมันจะเป็นชั้นแบบนี้คุณเอาภูเขานี่ครับเนี่ยภูเขาตรงนี้นะครับไปขึ้นบนเลเยอร์3เห็นไหมมันจะขึ้นภาพแบบนี้โดยที่เราตัดมันจะเหมือนกับน้ำทะเลที่เราเห็นตามปกติจะขยายอันไหนก็เลือกเลเยอร์นั้นพอเข้าใจไหมครับนี่จะขยายทะเลนะครับทะเลก็เลือกทะเลนะครับ Enter ให้เรียบร้อยนะครับปึ๊บนี่คอนโทรลทีเห็นไหมครับแล้วขยายออกมาน้ำทะเลคุณก็จะไปเกาะกับโซนอันนี้เห็นไหมครับพอเข้าใจไหมครับทั้งหมด